ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเวิร์กช็อปเรานะคะก็จะมีหลายส่วนนะคะนี่ก็จะเป็นผนังที่เราก็จะติดรายละเอียดบอกว่าธุรกิจเราเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างเช่นใน back restoration นี่ก็จะมีสปารีแพร์นะคะแล้วก็จะมี color นะคะในสปาเนี่ยก็คือ first aid ของเราเนี่ยเราก็จะแยกเป็นว่าเราสอนอะไรบ้างเช่น understanding and identify material นะคะแล้วก็จะเป็น cleaning all material ถ้ารีแพร์นี่ก็จะเป็น identify potential problem ก็คือปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการสอนวิธีการซ่อมในแต่ละแขนงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของ color ละแล้วก็จะต้องมีการสอนเรื่อง color matching touch upนะคะหรือว่า restoration เลยคือเปลี่ยนสีทั้งบ้านเดี๋ยวนี้พอดีมีการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็คุณต้นกำลังสอนเรื่องสีอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้เขาเรียนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว product ของเรานะคะซึ่ง product เราเองเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะจริงๆทุกท่านเลยอะค่ะสามารถใช้ product เราได้ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนไหนก็ตามนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเพิ่งได้กระเป๋ามาใหม่นะคะ protection cream ก็อาจจะจำเป็นละที่ต้องใช้หรือว่า waterproof spray นะคะแต่ว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเป็น coated canvas นะคะเช่นพวกหรือวิกตองโมโนแกรมอาซัวดามิเย่อะไรต่างๆนะคะก็อาจจะใช้ตัว cleaning เนี่ยนะคะเป็น monthly cleaning นะคะก็ใช้คู่กับผ้า wipe all color code ของเรานะคะสินค้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Backtouch ซื้อได้ที่ Backtouch ที่เดียวแต่ว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ค่ะก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ใช่ใน Facebook Line หรือว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทได้หมดเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนงานซ่อมของเรานะคะนี่ก็จะมีอุปกรณ์งานซ่อมจะให้ดูว่าเรามีการสอนอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการที่เราสอนทำแพทเทิร์นกระเป๋านะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปตัดเย็บพวกซับในที่เสื่อมสภาพนะคะก่อนอื่นที่เราจะทำได้เราต้องมีความเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นก่อนนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นชุดเข็มในการทำแต่ละอย่างอะค่ะก็คือว่าเราจะต้องใช้เข็มที่ต่างชนิดกันเข็มตรงเข็มใหญ่เข็มสั้นเข็มยาวเข็มโค้งนะคะก็จะมีวิธีการใช้หรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการซ่อมที่ต่างกันไปนะคะได้ก็จะมีหลากหลายสีนะคะแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเลือกให้ตรงกับออริจินอลของกระเป๋าที่เราต้องการจะซ่อมมากที่สุดนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์งานซ่อมทั้งหมดนะคะอย่างใบนี้เนี่ยก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะเช่นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นหนังที่ขาดหมดและเสื่อมสภาพแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดเย็บขอบหนังใหม่เข้าไปนะคะโดยที่เราจะทำการย้อมสีให้ใกล้เคียงกับส่วนอื่นๆของกระเป๋านะคะที่ยังใช้งานได้อยู่นะคะเช่นอันนี้เป็นออริจินอลของเขาสายสีนี้เราก็จะย้อมให้ออกมาใกล้เคียงกับออริจินอลที่ยังมีอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะจะเป็น before after แต่อันนี้จะเป็นส่วนงานสีละที่เสื่อมสภาพก็คือว่าเวลาหนังเสื่อมสภาพอะค่ะจะมีการแตกแบบนี้เลยนะคะเราก็จะต้องมีการฟิลก่อนอุดนะคะหนังให้เรียบแล้วก็ทำสีเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะค่อยทำเกรนหนังเป็นอันดับสุดท้ายจะเห็นว่าหนังที่เราทำอะค่ะมันจะยังมีลายหนังอยู่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในงานซ่อมมีตัวเจาะหนังนะคะแล้วก็จะเป็นซ่อมตอกหนังมีหลายเกรดคืองานซ่อมเนี่ยค่ะอุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหนักของเราส่วนมากแล้วงานซ่อมเนี่ยเราจะเบสออนทางญี่ปุ่นนะคะอุปกรณ์ส่วนมากจะมาจากทางญี่ปุ่น อย่างซ่อมตัวนึงเนี่ยค่ะระยะห่างของฟันน่ะก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่กระเป๋าแต่ละยี่ห้อว่าระยะห่างต่อนิ้วเนี่ยมีกี่ฝีเข็มค่ะแล้วก็เลือกใช้ซ่อมตอกหนังให้ถูกต้องโซนเวิร์กช็อปของเรานะคะเกี่ยวกับงานซ่อมนี่ก็จะเป็นสต็อกหนังของเราทั้งหมดนะคะก็กระเป๋าแต่ละใบเนี่ยต้องใช้หนังที่ต่างชนิดกันในการซ่อมนะคะข้างบนก็จะเป็นรูปผลงานของเราบางส่วนเท่านั้นนะคะก็คือว่าอันเนี้ยที่ทำมาให้ดูเนี่ยคือเราจะชอบพูดกันว่าคืออย่าถามเรานะว่าเราทำมากี่ใบคือเราจะพูดเสมอว่า we don't know how many but we know them every detail ก็คือว่าอย่าถามเราว่าเราทำมากี่ใบละ
ราทำมาเยอะมากจนเราเองก็จำไม่ได้แต่ให้ถามเราว่าแต่ละใบเราทำอะไรไปบ้างเราตอบได้ทุกใบคลาสเรียนของเราค่ะจะเป็นคลาสเล็กๆแค่ประมาณไม่เกิน4ท่านนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยคือมีได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดนะคะแล้วเราก็คือหลังจากที่เรียนไปแล้วอะเราก็ยังต้องดูแลกันหลังจากนั้นเพราะว่าถ้าคลาสใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะตอบคำถามไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรียนไปเนี่ยพอไปทำงานจริงปุ๊บมันจะมีคำถามหลายเคสหรือว่าบางทีเรียนไปแล้วจำไม่ได้หรือเรียนแล้วเกิดความไม่มั่นใจเราก็จะเหมือนกับให้รายละเอียดได้เต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเนี่ยเราจะคือจริงๆเรามีทั้งกลุ่มมีเดี่ยวแต่ว่าสำหรับกลุ่มเนี่ยเราจะรับไม่เกิน4ท่านต่อคลาสจริงๆแล้วลูกค้าจะมีอยู่ในใจละส่วนนึงคือลูกค้าจะรู้ว่ากระเป๋าเราเป็นแบบนี้เพราะว่าใช้อยู่ทุกวันแล้วก็จะบอกเราแล้วว่าอยากทำตรงส่วนนี้ส่วนนั้นจะถามว่าจริงๆทำได้ไหมทำได้เพราะว่าถ้าดูจากวงจรของไลฟ์เซอร์เคิลของกระเป๋าอะค่ะเราจะรู้ว่าทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวงจรก็คือว่าใช้ได้หมดเช่นเพิ่งซื้อกระเป๋ามาจากช็อปคุณก็อาจจะต้องมีการพ่น waterproof หรือว่า protection cream นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านซื้อกระเป๋ามาจากร้านUse Bag นะคะก็คือว่าร้านกระเป๋ามือ2นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เป็นหมวดเรื่องของantibacterial productนะคะก็คือว่าเพราะว่ากระเป๋าผ่านการใช้งานมาแล้วเริ่มจะมีการสะสมของฝุ่นหรือเชื้อโรคเราก็จะแนะนำให้ไปอยู่ในส่วนของantibacterial product นะคะก็จะเหมาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่านการใช้งานมาเยอะมากจะต้องไปสู่กระบวนการของ professional ละเราก็จะไม่แนะนำให้ลูกค้าทำเองเพราะว่ามันจะค่อนข้าง advanced แล้วก็ product ที่เข้าถึงกระเป๋าที่สภาพแบบอาจจะเยินมาก ก็จะเป็น product ทุกตัวแต่ว่าจะต้องทำโดย professional นะคะเพราะว่าจะมีความซับซ้อนทั้งในขั้นตอนแล้วก็วิธีการต่างๆระยะเวลาในการทำค่ะอย่างต่ำก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะในทุกๆเคสเพราะว่าในแต่ละใบเนี่ยมีองค์ประกอบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็คือเราต้องใช้ความละเอียดในทุกขั้นตอนนะคะบางใบค่ะจากสีขาวเสร็จปุ๊บมันเหลืองอะค่ะพอใช้ไปนานๆใช่ไหมกระเป๋าขาวก็จะค่อนข้างเหลืองมีคราบการทำความสะอาดจะไม่เพียงพอก็ต้องทำสีพอทำสีไปเสร็จหลังการทำสีอะค่ะเขาก็จะต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างแล้วก็มีน้ำยาเฉพาะของเขานะคะซึ่งเราก็จะแนะนำให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่ามันได้รับการการันตีมาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะสมสปากระเป๋าจริงๆแล้วนะคะคนไทยจะเรียกแค่สปาเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือการฟื้นฟูทั้งหมดอย่างที่เกศได้คุยฟังว่าทางเมืองนอกเขาจะเรียกว่า back restoration มันแล้วแต่เคสด้วยแต่อย่างถ้ายกตัวอย่างว่าเรื่องการทำทรงกระเป๋าเนี่ยก่อนที่จะทำอะค่ะอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะคะในบางใบแต่พอทำปุ๊บเนี่ยมันใช้งานต่อไปได้อีกอะค่ะอาจจะนานกว่า original material เดิมก็ได้เราทำได้ทุกเคสนะคะเพียงแต่ว่าจะดีขึ้นแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของกระเป๋าด้วยนะคะแต่เนื่องจากการบริการของเราแล้วองค์ความรู้เราที่มันค่อนข้างครบวงจรเราจะมีเทคนิคต่างๆอะค่ะที่เข้ามาเสริมในการแก้ปัญหาในหลายๆเคสได้ค่อนข้างจะครบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการพูดว่ามันจะไม่มีเคสไหนที่เราทำไม่ได้